ฝันในฝันโอ้แล้วทำยังไงฝนไม่ตกโมกี่ร้อยวันจริงเหรอจะไปรับเขาเหรอ everything จริงก็เป็นทำไมคนระหว่างนะอยากไปมากจริงเหรอโมโมแล้วเมษาเหรอคะปลายเนี่ยอากาศกำลังดีเลยนะแต่ว่ามันติดเกินไปอ๋อที่นั่นไม่มีครับที่นั่นไม่มีเมืองมึงแล้วไม่มีแต่ก็มาใส่กันมาไหมคะโอเคพร้อมเริ่มคุยกันแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะพร้อมนะอารอ1 2 3 4สวัสดีครับพร้อมครับมาลังนิดเดียวอากันยกตัวขึ้นมาหน้านิดกระเทยอีกแล้วกระเทยกระเทยยกตัวโอเคได้ไหมโอเคปะเพราะว่าอีไฟนี่มันตกหน้าใช่ครับเอาไปที่ครับไปชั้นล่าสุดค่ะไปชั้นล่าสุดไปชั้นล่าสุดที่ได้ร่วมออกแบบใช่ครับแล้วค่ะก็เป็น Waking Bee บายหมาคิมนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะคือใส่เป็นประจำอยู่แล้วคิมนะคะใช่ใส่เยอะมากๆไอเราก็อิจฉาลงมาลงมาสบายตาเห็นแต่ละทีคือแบบเขาส่งให้เยอะมากทุกอาทิตย์อ่ะแล้วก็เขาใส่ตลอดนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ออกกำลังกายจริงๆใช่ใช่พอเขาติดต่อมาก็เซย์ yes ทันทีเลยแล้วก็ได้มาทำกับพี่หมากด้วยคือเป็นคอลเลคชันแรกที่มีแบบเปิดตัวของผู้ชายใช่แล้วครับก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นของผู้หญิงเนาะแล้วอันนี้ก็ให้เรามาร่วมด้วยก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คืออยากใส่ด้วยใช่แล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเนาะเพราะว่ามีทั้งแบบแอคทีฟแวร์แล้วก็มีทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็ทราเวลต่างๆทราเวลก็จะเห็นว่าจะเป็นแบบแพ็คกิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหมาะกับพี่หมาพี่หมาชอบเข้าป่าเลยใช่ไหมใช่จะเป็นถอดจะเป็นต้องถอดเสื้อแล้วใส่แล้วใช่นะคะจะเป็นดีไซน์แบบไหนที่เราใส่ออกมาคือส่วนใหญ่เนี่ยใช่สบายสบายอะค่ะแล้วก็เน้นสีแบบโทนสีเป็นเอิร์ธโทนเรียบไม่ชอบลายอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอันนี้อย่างเงี้ยอ่ะถ้าเป็นบีชแวร์ก็จะเป็นความแบบอิตาเลียนใช่ก็เป็นอิตาเลียนบีชเพราะว่าเราไปงานที่นั่นมาแต่งานที่นู่นแล้วก็จะมีแบบลายกระเบื้องอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเนาะมันน่ารักมากๆแล้วพวกแบบพวกตัวคอลเลคชันนะโชว์ก็จะมีแบบดีเทลเล็กๆก็จะมีพี่เมอร์หมาแคมปิ้งแล้วก็มีเคมกับพี่หมาอยู่ในนี้แล้วก็มีหมาเราอ๋ออยู่นู่นนั่นแหละครับก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราใส่เข้าไปไปถ่ายกันนี่นะเห็นมันไปถ่ายเป็นแคมเปญอะไรกันอ๋อไปถ่ายที่ภูเก็ตใช่ค่ะภูเก็ตครับใช่ถ่ายที่ภูเก็ตอันนี้เป็นจิ้นงานก่อนที่จะไปอิตาลีก่อนไปค่ะก็ใส่ความงานแต่งเราไปด้วยเลยใช่ค่ะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะแบบจะมีดีเทลของการแต่งงานจะเป็นแบบตามมูดอะไรเงี้ยคือทุกอย่างจะพิเศษมากๆค่ะแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแบบดีไซน์มันออกมาให้เป็นเรามากที่สุดเป็นเราแล้วก็เหมาะสมกับทุกคนด้วยใครที่ชอบสนใจฝากเชิญชวนหน่อยใช่ครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเปิดตัวแล้วก็พร้อมจำหน่ายแล้วเนาะใช่ไหมที่ Waking Bee ทุกสาขานะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ช็อปหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Waking Bee ก็ได้ Facebook ก็มีนะครับหรือไม่ก็ IG ก็มีก็ฝากซื้อกันเยอะๆนะคะครับหวังว่าจะชอบกันค่ะครับแล้วก็ว่าเป็นคอลเลคชันคู่รักใส่แล้วว่าสมหวังคู่นี้ไม่เออใส่แล้วได้แต่งงานเนี่ยไปเหมาก่อนนะไปเหมาหรือเปล่าใส่แล้วได้แต่งงานเลยเออใส่เป็นคู่เหมาะสำหรับใส่เป็นคู่ชอบใครก็ซื้อให้คนนั้นก็ได้ชอบใครรักใครก็ซื้อแล้วก็ใส่เป็นคู่กันละมูไว้ให้แล้วละมูไว้ให้แล้วละของไว้ให้แล้วเอามาถึงงานแต่งสมใจใช่ไหมพูดหน่อยว่าใช่เอาเลยครับเป็นไงบ้างสมดังความตั้งใจยังไงฝนยังไงคือจริงๆอ่ะขอบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่ไปเนี่ยเครียดมากๆเรื่องฝนเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนมอเตอร์ไซค์เข้าพันที่เลยค่ะแล้วก็วันก่อนวันแต่งก็ฝนตกจริงๆช่วงที่เราดินเนอร์แต่ก็ได้ภาพที่มันน่ารักออกไปอีกแบบนึงเนาะก็จะมีฝนมีทุกคนแบบวิ่งหนีฝนแล้วก็คุมหัวสีชมพูมันน่ารักแล้วตลกมากเลยค่ะแต่ว่าพอวันจริงเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ไม่ได้แล้วไหนจะอะไรนะแต่ก่อนที่จะบินไปคิมก็แบบขอแล้วแหละอะไรเงี้ยขอทุกอย่างที่แบบทุกอย่างที่ได้อะไรจำได้ไหมว่าขอไปกี่อย่างขอเทพเทวดาของเราเนาะวันนี้เราต้องความเชื่อมเราไม่ได้ขอแบบอะ
ะไรเราขอที่ตัวเราเนี่ยแหละทุนอะไรที่เราแบบทำมาอะไรอย่างเงี้ยให้มาใช้กับงานนี้งานนี้ควักความหมดเลยค่ะแล้วก็ได้ขอพิคเนตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆวันนั้นอ่ะฝนต้องตกฝนจะต้องตกใบสามแล้วพิธีของเราคือใบสามใช่แต่วันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันแมจิคอลมากเลยอะค่ะคือฝนแบบฟ้าเปิดแบบสวยเปิดแล้วเขาก็บอกเปิดตั้งแต่เช้าอ่ะเปิดแบบใสเลยอ่ะไม่มีเมฆไม่มีความคลาวดี้ไม่มีอะไรเลยคือแบบเปิดไปเลยคิดว่าสียังไงตอนนั้นนะคะร้องไห้ร้องไห้ตลอดใช่เปิดมาตอนเช้าคือรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเปิดดูผ้าม่านแล้วก็เฮ้ยเปิดหมดเลยอ่ะอะไรเงี้ยเราก็ร้องไห้เลยร้องไห้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะร้องนำเลยก่อนเข้าใช่ก็แล้วก็ถือว่าถือว่ามันดีมากๆทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดไว้แล้วก็เกินความคาดหมายมันเหมือนฝันที่เราแบบที่มันหลุดออกมาเลยอ่ะหลายคนตะลึงกับภาพแรกของคลิปที่เดินออกมาที่เวลสมาธิเวลมันสวยมันยาวมากแล้วทุกคนก็เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันพร้อมกันหมดเลยแล้วก็แต่ละคนก็บอกว่าแบบโหคือชุดนี้แบบสวยมากแล้วก็มันฟิตมันพอดีกับคิมเบอร์รี่เลยสบ่าวตะลึงไหมครับอะลึงครับใช่แล้วถ้าใครอยากดูคลิปนะฮะไปดูที่แลนด์มาร์คนะครับผมออกยังออกแล้วยังออกแล้วยังตัดต่ออยู่ฮะตัดต่ออยู่เออเดี๋ยวที่บอกคิมบอกว่าอยากให้พี่หมากร้องไห้วันนั้นได้เห็นน้ำตาของแมนช็อตนี้โอ้โหได้เห็นน้ำตาทุกคนเลยค่ะผู้ชายที่ว่าแมนอย่างเช่นเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวณเดชคิมเคยหันหน้าไปหาเพื่อนเจ้าบ่าวใช่ไหมคะเราต้องมีทั้งสมาธิที่แบบอ่านเบาอะไรอย่างเงี้ยไปเห็นผู้ชายทุกคนร้องไห้แล้วแบบอยากจะบอกว่าหยุดก่อนเราก็ไม่ไหวแล้วคือผู้ชายบิ้วเราก่อนเนี่ยใช่ผู้ชายทุกคนไม่มันเป็นบรรยากาศที่ทุกคนเขาแบบเหมือนช่วยมันช่วยกันอ่ะเนาะมันอบอุ่นแล้วมันมีความรู้สึกแบบพิเศษมีแบบความพิเศษที่อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ถือว่าได้เห็นมันอิโมชันอลมากวันนั้นมันดีมากมากค่ะหลายคนชมแล้วก็เหมือนแบบนิยายคือนิยายนะเรื่องจริงเราใช่แล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนั้นอ่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะแต่เราตั้งใจทำนะแต่เราตั้งใจทำนะเพราะเราทำไปแล้วเครียดทำไปแล้ว 99% มันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมสิ่งที่ออกมากับสิ่งที่เราคิดไว้มันมากกว่านั้นจริงพี่ตีประทับใจไหมครับใจอะไรที่นอกจากเรื่องฟ้าฝนก็มีช่วงที่ออกมานั่นแหละแล้วช่วงพิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันจะมีช่วงที่เราแบบบังเอิญพูดถึงพ่อเหมือนกันใช่บังเอิญแบบเตรียมมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันดีมากช่วงพิธีมันดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือแบบเหมือนช่วงนั้นคือจะไม่ให้ถ่ายรูปจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอจะขอให้ทุกคนแบบวางกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็น่าจะเห็นในวิดีโอพี่หมากชอบโมเมนต์ไหนพี่หมากโดนจุ๊บไปกี่รอบชอบโมเมนต์ไหนก็คงชอบเหมือนกันอ่ะผมเอาตั้งแต่วันนั้นผมจำได้ทุกโมเมนต์เลยอ่ะมันคือแบบเราตั้งใจว่าเราจะเก็บภาพนี้ไปตลอดชีวิตไงเราก็แบบตื่นเช้ามาเราก็จำได้ทุกอย่างโดนจุ๊บไปกี่รอบบอกว่าปากเปื่อยไหมเปื่อยไหมเปื่อยไม่บอกมันมันอยู่ในโมเมนต์นะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบสิบปีอะเนาะไม่เคยได้ทำหนึ่งนะได้งานนี้แหละถึงแต่ว่าเป็นแบบว่าเบาสาวหมื่นจุกนะคะบอกว่าแสนล้านคิดว่าไงคะวันนี้ก็ได้คิดว่าไงคะแต่รูปแบบมีแต่จูบเลยเราอยากจะเลือกลงแบบที่ไม่จูบบ้างจริงหาไม่ได้คือในงานมีแต่โมเมนต์นั้นหรือว่าช่างภาพเขาเจาะจงเก็บแต่โมเมนต์นั้นคิดว่าจะเจาะจงค่ะก็น่ารักมากเพื่อนๆได้ถามเพื่อนๆว่ายังไงบ้างได้พอได้จบงานแล้วเพื่อนๆเขาพูดถึงงานโอ้โหก็พูดแบบนี้แหละเนาะแบบ amazingใช่อย่างมากี้คือแบบถามเลยแบบโทษนะมีขออะไรมาหรอทำไมมันดีขนาดนี้คีมเอ้ยแบบใช้บุญไปหมดแล้วทำบุญเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนจะแบบโอ้โหมันดีมากถ้าใครได้มีมั้ยคือมันแบบมันที่สุดแล้วเนาะหรือเราอาจจะเวอร์ไปเองไม่รู้แต่เพื่อนๆทุกคนก็แฮปปี้แบบหลังจากนั้นก็โทรมาเมาส์แบบเป็นชั่วโมงแบบพยายามรีแคปทุกอย่าง
ค่ะเพราะว่าเราไม่อยากจะลืมช่วงนั้นน่ะหลายคนอยากฟังสิ่งที่ให้คำสัญญาต่อกันในงานมันจะบอกเขาจะบอกได้ไหมอ๋อเดี๋ยวรอดูในเดี๋ยวไม่มีอะไรพี่ก็ต้องไปแล้วเกม YouTube ไม่ปล่อยไม่ได้ YouTube เดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงที่เราพูดหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูในงานได้ชมกันแน่นอนใช่แต่ประทับใจไปกินกับคำพูดที่พี่หมากเตรียมมาให้เราประทับใจโอ้ยดีมากก็ไม่ดีเท่าบีหรอกไม่เราอ่ะคิดว่าอยู่แล้วว่าของเราต้องดีมากเราก็เลยแบบเครียดมากว่าของเราจะดีพอมั้ยเพราะเค้าเป็นแบบนักเขียนอ่านหนังสือเยอะไงเราไม่ค่อยอ่านไงเราไม่ได้แบบกรอนเลยแล้วก็พอเราจะเขียนภาษาไทยเพราะเราปกติเราคุยภาษาไทยเลยมันก็สลับเป็นภาษาอังกฤษตลอดเลยเราก็เลยเป็น2ภาษาเลยก็เลยเขียนคนเหมือนคนที่ไปงานก็มาเล่าว่าแบบในคำพูดของพี่หมากไม่มีคำว่ารักแต่ก็คือการบอกรักแต่ไม่มีคำว่ารักไม่มีอ๋อแบบนั้นไหมคิมหาดีพี่แซวต่อไปไม่ต้องโทรพารัสมีใช่ไหมมาโทรคิมเบอรี่ดีกว่าคิมเบอรี่อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้มาบอกคิม1900 1900เปิดไพ่เลยครับฟังมากเออมันแบบไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ทำบุญทำบุญเยอะๆค่ะโมเมนต์ในวันนี้ยังนึกถึงภาพวันนั้นอยู่ไหมที่แบบโอ้ยเดือนนึงแล้วผ่านไปไวมากไวมากแล้วก็เรายังนึกถึงตลอดนะเพราะว่าทุกเช้าเวลาตื่นลงมากินกาแฟเราก็จะแบบเปิดรูปแบบดูอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ยังทำเรื่องเกี่ยวกับงานแต่งงานกันอยู่ช่วงนี้เนาะมันก็เลยแบบยังอยู่ทุกภาพอยู่มันยังวนอยู่อย่างเงี้ยเรียกภรรยาภรรยาแต่เต็มเมีย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 เลยตื่นมาแล้วแบบหัวเราไม่รู้เลยนะก็คือหลังนี้บอกว่าไม่คุ้นสักทีไม่คุ้นน่ะเพื่อนโทรมาแบบแซวอะเนาะแบบว่าเออสามีอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชินเลยอะแล้วคิมเรียกอะไรคะเปลี่ยนคำเรียกไหมก็มีเมื่อวานเพิ่งได้ใช้กับพี่แบร์ค่ะว่าแบบMy husband's on the way มันรู้สึกยังไงอันนี้คือตั้งใจให้มันบันใจอะไรอันนี้บอกหรือขิงพี่แบร์หรือขิงพี่แบร์ขิงด้วยแหละโอ้โหให้รีบรีบตามมาแต่ว่าคือหมาก็เรียกเมียเต็มปากหมาก็จะชินแล้วปะเมียก็ยังไม่ชินเนาะไม่แต่บีพูดชัดเต็มปากเต็มคำเต็มปากมากขึ้นเวลาแบบเพื่อนโทรมาเราก็แบบอยู่กับเมียไงล่ะแค่นี้นะมีแฟนๆขับถามว่าเมื่อไหร่จะมีน้องอุ้ยเนี่ยเขาถามเต็มหมดเลยความจริงเราสองคนไม่รีบเท่าไหร่เราขอเที่ยวก่อนคุณยังจะได้เห็นบรรยากาศตอนที่เราไปเที่ยวอยู่ในหลังจากแต่งงานเนาะแล้วใส่เวกกิ้งบีไปเที่ยวก่อนใช่เลิกค่ะก็ไม่รีบค่ะอยากจะใช้ชีวิตเพราะว่าเอาจริงๆแต่งงานเหนื่อยมากมีแผนไว้ยังว่าจะทำอินโฟที่ไหนมีแผนแล้วหลายที่เลยใช่แต่เดี๋ยวไว้บอกเดือนพฤศจิกหลังงานงานแถลงบอกตอนแถลงใช่ค่ะเดี๋ยวบอกวันงานนะคะอันนี้งานที่ไทยคิมวางมือเลยใช่ไหมใช่จ้ะใช่จ้ะทุกคนแบบทุกคนคิดว่าไม่เชื่อก็จะเข้ามาถามพี่ก็บอกว่าไม่รู้จัดการเองบอกแล้วจริงๆเทเหมือนเทได้เลยนอนทิ้งตัวนี่หรอช่วยเทเลยทิ้งตัวทิ้งเลยทำไมเหตุผลคืออะไรพี่เหนื่อยพี่งานที่นู่นคือคิมแบบ 99.9% เลยนะคะแล้วเรารู้สึกแบบมันเหนื่อยมากอ่ะไม่เคยไปต่างประเทศแล้วเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตคือจบงานปุ๊บคิมแบบเหมือนตายอ่ะคือแบบแล้วก็ไม่สบายด้วยคือเหมือนใช้พลังงานไปเยอะมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะอันนี้ก็พี่หมากนะคะแล้วรีเควสอะไรไหมว่าขออันนี้ขออันนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ขอเลยให้พี่หมากจัดการ 100% ให้พี่หมากจัดการใช่ครับแล้วก็ให้แบบผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยพี่แพรพี่สุจัดการค่ะเราจะเป็นเจ้าสาวอย่างเดียวยืนอย่างเดียวแล้วก็ฝากผลไม้ผลมือถึงเวลาก็คือเดินเข้างานอย่างเดียวใช่จ้าดูแลตัวเองก็คือสวยที่สุดมานานคิมจะสวยอย่างเดียวเลยโอ้โหเข้าใจได้เตรียมกี่ชุดงานนี้ไทยเจฟฟี่สามค่ะเสร็จหรือยังเรียบร้อยดียังจ้าเดือนหน้าแล้วนะใช่ใช่มาจากตัวมีคนแซวนิดนึงว่าแบบเห็นแบบรักและเคารพคิมมากนี่เก็บเข้าชมรมเลยนะคะแบบว่ากลัวเมียโอ้
เราทำแบบนี้มานานแล้วหมายถึงเข้ามานานแล้วเข้ามานานแล้วพอถึงอายุนึงแล้วพอถึงประสบการณ์ในชีวิตมันถึงจุดแล้วเราก็มันทุกคนมันก็เป็นแบบนั้นมันก็คงต้องแบบนั้นพี่ตาปล่อยไฟอยู่หรือเปล่าตามไฟไปคือหมักใช้เพราะกลัวไปเลยหรือว่าเกรงใจหรือว่ายังไงฮะก็เกรงใจทุกคนใช้คำว่าเกรงใจแหละคำว่ากลัวมันคงไม่กลัวเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วถูกไหมทำใจไม่ได้เกรงใจเราก็อยากให้เขาแบบสบายใจทุกเรื่องสบายใจไหมครับไปไหนไม่ได้แล้วนี่ถอยไม่ได้แล้วแล้วพอแต่งงานพี่หมักเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมหมายถึงว่าแบบความคลั่งรักความเอาใจใส่การเป็นพ่อบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึง relationship นะคะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเรารู้สึกว่าเรายังคุยกันอยู่เลยเนาะก็แบบไม่เห็นรู้สึกอะไรเปลี่ยนเลยอาจจะเปลี่ยนแค่ใช้นามอะไรเงี้ยนิดนึงแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบคอมมิตมากกว่าเดิมนิดนึงเนาะแบบรู้สึกมั่นคงมากกว่าเดิมแต่โดยรวมอะคือรู้สึกดีกว่าเดิมตอนนี้ใช้เป็นคิมเบอร์รี่ภารัตเนี่ยไม่ไม่เป็นโอทัวร์ชื่อจะทะเบียนไหมคะหรือว่ายังไงจดอาจจะแบบปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปเลยแล้วจะมีนามสกุลที่หมากต่อท้ายหรือว่าเปลี่ยนหรือยังไงอันนี้ก็เราก็คิดกันอยู่เหรอใช่ไหมชื่อคิวกับฟรานซ์ฝรั่งผมเป็นร้ายไทยคิมเบอร์รี่แอนด์โวเทมาสุภารัตยาวมากได้เลยก็ฟังกี้ยังเป็นราศีบาเลเซกาจิราจวนเดี๋ยวไปดูดวงก่อนนะคะโอเค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 ทุกคนที่แบบจะเดียวกันใช่ไหมครับซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ซัพพอร์ตกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราสองคนก็คงอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนได้เห็นผลงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อะไรกันสำหรับสุดกันไปเราก็จะคอยดูแลกันไปเรื่อยๆเนาะใช่แล้วก็ฝากงานแต่งอีกงานนึงด้วยครับยังไม่ได้บอกเนาะ12 12 อ๋อ12 พฤศจิกายนครับโอเคขอบคุณค่ะ